ทำไมเพิ่งมาบอลนึกว่าวันนี้จะลาซะแล้วกำลังจะโทรไปถามอยู่พอดีเลยก็ตอนแรกอ่ะฉันก็ว่าจะลาแหละแต่ฉันก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเกรงใจอ่ะแล้วอาการเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังดิดูหน้าแกซีดมากเลยนะฉันอึเป็นน้ำตลอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าไปกินอะไรผิดสำแดงมาอึแต่ละทีเนี่ยไม่มีอะไรปนเลยนะเว้ยยิ่งกระท่อน้ำแตกอีกวันนึงอ่ะฉันอึไปตั้งหลายรอบอ่ะปกติฉันก็เห็นแกกินในทุกอย่างนี่ว่าไม่เห็นจะท้องเสียเลยไหนลองนึกดูดีๆซิว่าไปกินอะไรมาฉันนึกไม่ออกเลยว่ะปกติฉันไม่กินข้าวกับแกเนี่ยฉันก็กินแทบทุกอย่างนะเว้ยมันไม่เคยท้องเสียแบบนี้มาก่อนครั้งนี้คงจะหนักเลยสิแกงั้นรออยู่นี่แหละเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวให้เมียด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสงสัยข้าศึกจะโจมตีอีกแล้ววะฉันไปก่อนละถ้าถ่ายเป็นเลือดแบบนี้สงสัยต้องรีบไปหาหมอแล้วไอ้บอลเฮ้ยไอ้บอลคืนเองปล่อยไว้แบบนี้ถ้าเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาจะทำไงดีวะเนี่ยไม่ได้ละไหนวะเบอร์อยู่ใกล้กันแค่นี้จะโทรมันทำไมวะบอลมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเออโจ้ฉันฝากงานหน่อยนะเพื่อนพอดีฉันไม่ไหวว่ะฉันว่าจะไปหาหมอหน่อยอ่ะจู่ๆฉันก็ถ่ายเป็นเลือดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็เพลียมากเลยอ่ะเอาเหรอเออไม่เป็นไรไปเถอะเดี๋ยวทางนี้เพื่อนจัดการให้ไม่ต้องห่วงขอบใจมากเพื่อนสรุปว่าคนไข้เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารนะคะแต่ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรมากไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวยังไงหมอจะจ่ายยาทาแก้คันยาเหน็บบรรเทาอาการปวดบวมแล้วก็ยาฆ่าเชื้อกลับไปรับประทานนะคะแต่ว่าต่อไปนี้จะทานอะไรก็ดูให้ดีปรุงให้สุกแล้วก็ทำให้สะอาดหน่อยนะคะครับแล้วสาเหตุของการเกิดโรคเนี้ยเกิดจากอะไรบ้างครับคุณหมอสาเหตุหลักเลยเนี่ยนะคะก็มาจากอาการท้องผูกค่ะทำให้ต้องเบ่งอุจจาระเป็นประจำหรือว่าอาการท้องเสียเรื้อรังทำให้ต้องถ่ายอุจจาระบ่อยๆมันก็จะเป็นการไปเพิ่มความดันบริเวณกลุ่มเนื้อเยื่อทำให้หลอดเลือดในโป่งพองได้ง่ายแล้วนอกจากนั้นการนั่งนานๆเนี่ยก็มีส่วนนะคะเหรอครับงั้นก็แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะงานของผมเพราะบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องอั้นการขับถ่ายแล้วก็นั่งอยู่ในป้อมยาม 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการขับถ่ายที่มีคุณภาพเสริมกับการทานผักแล้วก็ผลไม้การขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้คุณเนี่ยห่างไกลจากโรคลิ้นสีดวงทวารได้แล้วค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับมีความสุขจังว่าแหมยิ้มแย้มแต่เช้ามีเรื่องอะไรดีๆบอกเพื่อนมาสิจะได้ร่วมยินดีแกอยากรู้จริงๆหรือว่าเพื่อนเอออยากรู้สิฮะแค่เรื่องอื่นของแค่นี้ทำให้แกยิ้มได้ขนาดนี้เลยหรือวะก็ใช่สิก็แกไม่เคยรู้เลยนี่ว่าการที่อึเพราะการเป็นลิ้นสีดวงมันทรมานแค่ไหนฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยหลังจากที่ฉันได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอเนี่ยฉันก็กลับมาอึได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแกไม่เข้าใจหรอกเว้ยเห็นแกมีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยยินดีด้วยแล้วกันถ้างั้นเราสองคนกลับไปทำงานที่เรารักกันดีกว่าไป